171ตรุณัปปสันนะมหามัตตวัตถุว่าด้วยมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่283คนทั้งหลายทราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตข้าวต้มและขนมหวานแก่ภิกษุจึงจัดเตรียมข้าวต้มข้นและขนมหวานถวายแต่เช้าพวกภิกษุที่รับประเคนข้าวต้มข้นและขนมหวานแต่เช้าฉันภัตตาหารในโรงอาหารไม่ได้ตามต้องการสมัยนั้นมหาอมาตย์คนหนึ่งผู้เลื่อมใสใหม่ได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพื่อเจริญกุศลในวันรุ่งขึ้นมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นได้มีความคิดดังนี้ว่าถ้ากระนั้นเราพึงตกแต่งสำรับเนื้อ 1,250 ที่เพื่อภิกษุ 1,250 รูปน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละ1ที่โดยล่วงไปแห่งราตรีนั้นเขาสั่งให้จัดเตรียมของฉันอย่างดีและสำรับเนื้อ 1,250 ที่แล้วให้เจ้าหน้าที่ไปกราบทูลภัตตการพระผู้มีพระภาคว่าถึงเวลาแล้วพระพุทธเจ้าข้าภัตตาหารเสร็จแล้วครั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงครองอันตรวาสกทรงถือบาทและจีวรเสด็จไปนิเวศของมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นประทับนั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เขาได้ประเคนภิกษุในโรงอาหารพวกภิกษุกล่าวอย่างนี้ว่ามหาอมาตย์ท่านจงถวายแต่น้อยๆเถิดมหาอมาตย์กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านอย่ารับเพียงน้อยๆเพราะคิดว่านี่เป็นมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่ผมจัดเตรียมของไว้เป็นจำนวนมากพร้อมด้วยสำรับเนื้อ 1,250 ที่จะน้อมเข้าไปถวายภิกษุรูปละ1ที่ท่านโปรดรับให้พอความต้องการเถิดพวกภิกษุกล่าวว่ามหาอมาตย์พวกอาตมารับแต่น้อยไม่ใช่เพราะสาเหตุนั้นแต่พวกอาตมารับประเคนข้าวต้มข้นและขนมหวานมาแต่เช้าแล้วดังนั้นจึงต้องรับแต่น้อยๆครั้งนั้นมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่ตำหนิประนามโพนธนาว่าฉไหนภิกษุที่ผมนิมนต์ไว้จึงฉันข้าวต้มข้นของผู้อื่นเล่าผมไม่สามารถจะถวายให้พอแก่ความต้องการหรือโกรธเสียใจคอยจับผิดได้บรรจุบาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้จะขนเอาไปก็ได้แล้วได้นำของเคี้ยวของฉันอันประณีตประเคนภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยตนเองกระทั่งพระผู้มีพระภาคเสวยเสร็จแล้วทรงห้ามภัตตาหารแล้วละพระหัตถ์จากบาทจึงได้นั่งเฝ้าณที่สมควรพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้มหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นเห็นชัดชวนให้อยากรับไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบชโลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วทรงลุกจากอาสนะเสด็จกลับเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับไม่นานมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นได้มีความกังวลได้มีความร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ไปโกรธเสียใจคอยจับผิดแล้วบรรจุบาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้จะขนเอาไปก็ได้เราสร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากันหนอจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้ว
ได้อภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าขอพระราชทานวโรกาสเมื่อพระผู้มีพระภาคเสด็จกลับไม่นานข้าพระองค์ได้มีความกังวลได้มีความร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราได้ไม่ดีแล้วหนอที่ไปโกรธเสียใจคอยจับผิดแล้วบรรจุบาทของภิกษุจนเต็มพลางกล่าวว่าพวกท่านจะฉันก็ได้จะขนเอาไปก็ได้เราสร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากันหนอพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์สร้างสมบุญหรือบาปมากกว่ากันพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามหาอมาตย์ท่านนิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานด้วยการให้ที่ล้ำเลิศใดท่านชื่อว่าสร้างสมบุญไว้มากเพราะการให้ที่เลิศนั้นภิกษุแต่ละรูปผู้รับเมล็ดข้าวสุกแต่ละเมล็ดของท่านล้วนเลิศด้วยคุณสมบัติใดท่านจึงเป็นผู้ที่ชื่อว่าสร้างสมบุญไว้มากเพราะภิกษุผู้เลิศด้วยคุณสมบัตินั้นสวรรค์เป็นหนทางที่ท่านเริ่มต้นไว้แล้วครั้งนั้นมหาอมาตย์ผู้เลื่อมใสใหม่นั้นร่าเริงเบิกบานใจว่าทราบว่าเป็นลาภของเราทราบว่าเราได้ดีแล้วทราบว่าสวรรค์เป็นหนทางที่เราเริ่มต้นไว้แล้วแล้วลุกจากที่นั่งถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วกลับไปลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วทรงสอบถามพวกภิกษุว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าพวกภิกษุได้รับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไปฉันข้าวต้มข้นอีกที่หนึ่งจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าภิกษุทั้งหลายฉไหนโมฆะบุรุษเหล่านั้นได้รับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไปฉันข้าวต้มข้นอีกที่หนึ่งเล่าภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนี้มิได้ทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสขึ้นละครั้นทรงตำหนิแล้วทรงแสดงธรรมมีกถารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุรับนิมนต์ไว้ที่หนึ่งแล้วไม่พึงไปฉันอีกที่หนึ่งรูปใดพึงฉันพึงถูกปรับอาบัติตามธรรม